าเจอกันในเพจมันอันคัดบ่นสามีค่ะว่าโอ๊ยเอวไม่เห็นดีเลยเวลาอยู่คนอื่นเอวดีเอวดีฮะคุณให้เป็นสามีแล้วแต่ยังไม่ได้อะไรเลยนะไม่ต้องอะไรกันเอาล่ะแม่จะเป็นสามีต้องเป็นอะไรกันไม่ตั้งคือเรื่องราวเนี่ยต่อจากสดเมื่อกี้ใช่ไหมมันก็ยังมีหลายประเด็นที่เรายังพูดไม่หมดคดีพี่ตังโมถูกณตอนนี้เนี่ยคดีของพี่โมเนี่ยน่าจะจบแพทคิดอย่างนี้นะ27หลังจากที่ศาลรับฟ้องทั้งหมดแล้ว5คนคือตอนนี้จบจริงๆแล้วคิดว่าจะไม่ใช่มีใครมาปล่อยคลิปอะไรอีกนะคือณตอนนี้ประเด็นในโลกออนไลน์ที่กำลังตื่นตระหนกตกใจคือใครเป็นคนเล่นมือถือของพี่โมใครเป็นคนเล่นแอคเคาท์ดีกว่าคือหลายคนน่าจะต้องเข้าสังเกตได้แล้วแหละว่าใครอ่ะใครใช่ไหมซึ่งตอนนี้ปัญหาเนี่ยคือมันเริ่มมาจากก่อนหน้านี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาอยู่ดีๆก็มีแอคเคาท์พี่โมโพสต์รูปโพสต์สตอรี่ไม่ว่าจะเป็น IG Facebook รวมถึงแอคเคาท์ที่เอาเข้าไปเล่นใน Clubhouse อีกใช่ที่มีเรื่องเสียงคลิปเสียงต่างๆคลิปเสียงคือเวลาเราคุยเนี่ยใน Clubhouse เนี่ยเวลาเขาจะพูดอ่ะเขาจะไม่พูดแต่เขาจะออนไมค์แล้วเปิดคลิปเสียงต่างๆออกมาซึ่งทุกอย่างเนี่ยทุกคนตั้งข้อสังเกตว่าอยู่ในมือถือของพี่โมมันออกมาได้ยังไงใครเป็นคนใช้มือถือเครื่องนี้ซึ่งมันก็มีการเคลียร์ประเด็นนี้โดยการที่พี่หนุ่มเนี่ยเขาก็เอาผู้รู้มานั่งคุยว่ามันสามารถทำได้อย่างไรบ้างเช่นรู้รหัสรู้อีเมลหรือรู้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแฮกได้หรือเปล่าแฮกยังไงแฮกแบบไหนซึ่งเขาบอกว่าถ้าบางทีแฮกเนี่ยก็อาจจะได้รูปใน iCloud อันนี้ไม่แน่ใจคือแต่ว่าในความที่สงสัยคือมันเหมือนเป็นการโคลนเครื่องเหมือนเวลาเราย้ายเครื่องใหม่แล้วเรายกข้อมูลทั้งหมดไปใส่ก็คือการเอาโคลนเครื่องนี่ไงโคลนเครื่องก็คือการที่เครื่องใหม่กับเครื่องเก่าเนี่ยต้องอยู่ใกล้กันแล้วก็ทำเรื่องของการโคลนไม่แต่ถ้าเราใช้ iCloud ของ iPhone อ่ะมันสามารถยกข้อมูลทั้งหมดไปได้เหมือนกันส่งผ่านอากาศไปไม่ว่าเราจะอยู่ไกลแค่ไหนแต่ว่าใช้เวลาแต่ใน LINE ไงคะประเด็นคือ LINE จะต้องอยู่แค่เครื่องใดเครื่องหนึ่งสมมติถ้าคุณทำแบบนั้นแล้วคุณแฮก LINE หรือคุณใช้ LINE เนี่ยการโยก LINE จะต้องมีแค่เครื่องเดียวถูกต้องเพราะว่าไม่สามารถใช้ LINE เดียวกันในมือถือ2เครื่องได้ถูกต้องในอย่างอื่นๆเนี่ยเวลาคุณโคลนไปแล้วคุณสามารถแทบจะไม่ต้องรู้พาสเวิร์ดเลยถูกไหมมันเหมือนข้อมูลมาอยู่ในเครื่องใหม่แล้วใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องถามถึงพาสเวิร์ดใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่มันมีข้อประเด็นเรื่องของ LINE อันนี้ก็น่าสงสัยซึ่ง LINE อันนั้นเนี่ยที่เขาเปิดไปดูเนี่ยเหมือนเป็น LINE ที่มีการคุยกันมาก่อนมันไม่ใช่ LINE ใหม่มันยังมี LINE เก่าข้อมูลเก่าที่อยู่ในเครื่องเรานะว่าเคยคุยกันแล้วเป็น LINE อันเนี้ยโทรมาเรื่องราวเนี่ยโอ้โหมันซับซ้อนมากจนล่าสุดค่ะหลังจากที่คุณกติกเนี่ยเขาไปรายการโหนกระแสเสร็จแล้วก็มีนักข่าวหลายๆช่องเนี่ยมารอสัมภาษณ์ที่ด้านล่างในระหว่างสัมภาษณ์มีไลน์ของคุณโมโทรเข้าคุณกติกเขาก็ตอนแรกจะไม่รับพี่ๆนักข่าวบอกว่ารับเลยจะได้รู้กติกก็อยากแสดงความบริสุทธิ์ใจไงว่าไม่ใช่หนูนะคือตอนแรกอะคุณแม่เนี่ยเขามองว่ากระติกหรือเปล่ากระติกเป็นกระติกหรือเปล่ากระติกรู้รหัสของโมหรือเปล่ากระติกเล่นมือถือหรือเปล่าแม่รู้หรือเปล่าว่าใครเป็นคนนี้เข้าใจใช่ป่ะแม่นั่นแหละรู้หรือเปล่ากระติกเขาก็พอตอนนี้ถูกโยนมาที่เขาก็พยายามจะแสดงความบริสุทธิ์นักข่าวก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะได้เป็นพยานด้วยวันนั้นโอ้โหมี3สำนักมะก็เลยรับพอรับปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แบบนั้นไงมันกลายเป็นคลิปที่ไม่ได้เกี่ยวกับคดีเป็นภาพลับเป็นคลิปลับของพี่โมก็เลยต้องปิดแบบปิดเลยแล้วพยานอะมีนักข่าวต้องกี่สำนักที่เห็นเหตุการณ์แล้วเขามีฟุตด้วยนะทีนี้คุณแม่ก็ต้องตัดกระติกออกไปก่อนอะตอนเนี้ยไม่ใช่แล้วแหละเสร็จพอไปถามคุณแม่ว่ามือถืออยู่ที่คุณแม่หรือเปล่าคุณแม่บอกว่าอยู่กับใครอยู่ที่ทนายเดชาจุกรูทนายจุกรูพอได้ยินปุ๊บจุกรูทนายจุกรูอะไม่ใช่ฉันงานเข้าฉันก็จุกรูของฉันอยู่ทำไมมาทนายเดชาก็เลยบอกพี่หนุ่มว่าเอาอย่างนี้โทรศัพท์อะไม่ได้อยู่ที่ผมแต่อยู่ที่ใครหรืออะไรงั้นผมไม่สามารถพูดได้ในฐานะความเป็นทนายแล้วคุณแม่จะไปโยนให้เดชาทำไมงงไปหมดละกะงงแต่ทนายเดชาบอกอย่างนี้ว่าโทรศัพท์ไม่ได้อยู่ที่ผมแน่นอนแต่เรื่องรายละเอียดผมพูดไม่ได้เพราะด้วยจรรยาบรรณของความเป็นทนายแค่นี้ก็
รู้แล้วรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรและสิ่งหนึ่งคือพอเกิดเรื่องเยอะแยะมากมายเนี่ยเราก็อุ้ยใครอ่ะตำรวจไซเบอร์เขาก็บอกอย่างนี้ว่าผมรู้มันสืบหาได้ว่าการจราจรเขาบอกว่าการจราจรในโลกของออนไลน์เนี่ยในโลกของแบบโซเชียลเนี่ย มันต้องมีที่มาที่ไปมันรู้ว่าเวลาโพสต์เครื่องเนี้ยมันอยู่ตรงไหนแอคเคาท์เนี่ยมันโพสต์จากสถานที่แห่งใดโพสต์ Facebook เราเป็นตำรวจไซเบอร์เราสามารถส่งเรื่องไปที่ Facebook ต้นสังกัดเพื่อเช็คที่มาที่ไปได้เลยซึ่งตำรวจไทยทำแล้วแต่ที่ยังไม่สามารถพูดได้เนี่ยเพราะยังไม่มีใครแจ้งความก็สุดท้ายก็ไม่มีอยู่ดีนะเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่แจ้งเดี๋ยวรอวันนี้ได้ไหมเราให้โอกาสคุณแม่ก่อนเพราะว่าคนที่สามารถแจ้งความได้คือคุณแม่เท่านั้นใช่ไหมคุณแม่พี่ชายญาติอ๋อญาติซึ่งอย่างนี้ที่เราบอกว่าให้โอกาสคุณแม่ก่อนเพราะทนายเดชาได้ทักท้วงเรื่องนี้ไปแล้วกับคุณแม่หรอกับคุณแม่ทนายเดชาได้ทักท้วงไปแล้วว่าคุณแม่ผมอยากให้คุณแม่ไปแจ้งความแต่คุณแม่บอกว่าตอนนี้ยังไม่อยากรับฟังอยากทุ่มเทให้กับงานของโมก่อนอยากเข้าใจไหมทำไอ้นี่อยู่ในมงกุฎอยากจะส่งมงกุฎอยู่เอาก็คุณแม่ก็เรื่องจริงฉันก็ไม่เถียงเธอฉันไม่เถียงเธอเลยก็คุณแม่ก็อยากไม่อยากฟังไม่อยากทุกข์ร้อนอยากส่งพี่โมไปสวรรค์ก่อนก็เลยคิดว่าเนี่ยพี่โมไปสวรรค์แล้ววันเนี้ยไม่แม่บอกว่าขอนอนพักสองวันขอนอนพักอีกสองวันแม่พักเพื่อคิดหรือเปล่าว่าเดี๋ยวฉันจะไปทางไหนดีนะแม่ขอคิดก่อนแม่บอกงี้คุณผู้ชมคะที่ดูเราอยู่ในไลฟ์คุณลองบอกเราซิว่าถ้าเป็นคุณจะทำอย่างไรถ้าเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นคุณจะแจ้งความไหมยังไงซึ่งอันเนี้ยหลายๆคนเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหไม่ต้องไม่ใช่แค่เราหรอกที่สงสัยเพื่อนโซเชียลอ่ะทุกคนนั่นแหละคือตอนนี้เพื่อนโซเชียลเนี่ยรู้กันหมดแล้ว แล้วทุกคนก็มีข้อสงสัยคำถามเดิมเหมือนกับเราว่าแม่รออะไรมันการไปแจ้งความมันแค่อัด2ชั่วโมงเต็มที่แม่ก็โดนด้วยไงนะไปแจ้งอุ้ยอุ้ยอุ้ย yeah. เสียงคุณนะครับไม่ใช่เสียงพวกเราคุณครับคุณก็รู้อยู่ว่าเขาสนิทกับศาลอยู่ช่วงนี้ ผมก็ไม่ได้ว่างขึ้นศาลตลอดนะครับ คุณครับเรื่องเก่าคุณยังไม่เคลียร์เลยนะครับแต่ oh, no. เราพูดตรงนี้ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเราไปเม้นในวีซิงเราโดนโดนแต่พูดในรายการแม่เข้าใจเราตั้งข้อสังเกตไม่ใช่แค่เราพี่หนุ่มกันชัยเอ่ยใครๆหลายๆคนอย่างพี่หนุ่มเขาก็พูดเลยว่าคำหนึ่งที่พี่หนุ่มพูดแล้วก็สะอึกเหมือนกันนะคือถ้าวันนี้พ่อโสอยู่ทุกอย่างเสร็จไปหมดแล้วไม่ต้องรอให้ใครทักทวงด้วยทุกอย่างจะเขาสู้เพื่อลูกอยู่แล้วเขาสู้เพื่อลูกอยู่แล้ว yeah. ซึ่งอ้าวพอเราฟังแล้วเออใช่คือวันนี้เรื่องมันเกิดขนาดนี้แล้วอะแล้วตอนแรกนึกว่าเป็นผู้หวังดีตอนหลังไม่ใช่ตอนหลังไม่ใช่แล้วก็ไปอ้างถึงว่าที่พี่หนุ่มเอา5คนบนเรือมานั่งในรายการเพราะว่าน้องภรรยาสนิทกับคุณปอพี่หนุ่มบอกว่าคุณเมย์พี่เมย์ไม่เคยมีพี่มีน้องไม่มีน้องแต่ว่าคนที่เล่นคนเนี้ยไม่รู้อะไรเลยหรอมั่วอะไรขึ้นมาไปหมดพี่เมย์อยู่วงการมานานมากถูกไหมแต่ไม่รู้อะไรเลยหรอว่าพี่เมย์ไม่มีน้องไม่เช็คก่อนโพสต์หรอไม่เช็คอ่ะเนี่ยและอีกอย่างนึงคือถ้าคุณบอกว่าคุณมีข้อมูลทั้งหมดแต่ข้อความที่ส่งหากระติกอ่ะบอกความจริงมาแสดงว่าไม่งั้นน่ะจะทำให้คุณทำให้กติกกับแตงโมไม่มีที่ยืนในสังคมผมมีข้อมูลหมดแล้วพร้อมที่จะเปิดเผยก็เปิดมาสิเปิดเลยแต่ให้คุณพูดความจริงก่อนคือทุกคนก็รออยู่ถ้าคุณเปิดข้อมูลอะไรมาเนี่ยนะอันนี้มันขู่แล้วนะเห็นภาพแล้วใช่ไหมผมต้องการรู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงผมกู้ข้อมูลกลับมาหมดแล้วเอากลับมาหมดแล้วก็เปิดมันจะได้เออผมจะปล่อยภาพที่ผมกู้มาได้ทั้งกระติกและแตงโมจะไม่มีที่อยู่ในสังคมแต่ถ้าดีที่สุดผมจะไม่ดำเนินการอะไรต่อเพจถ้าคุณกระติกเล่าให้ผมฟังขัดแย้งไหมพิมพ์ไปก็คือน่าจะไม่ได้อ่านที่ตัวเองพิมพ์แล้วก็งงมีข้อมูลหมดผมกู้มาได้เล่าให้ฟังหน่อยก็คือแสดงว่าไม่รู้จริงคุณก็คือแล้ววิธีการพิมพ์ก็ดูไม่ค่อยฉลาดนะ
ซึ่งตอนนี้หลายๆคนไม่ใช่แค่เราน่ะที่คิดว่าจะเป็นใครหนึ่งคนนั้นก็รู้แล้วคุณโมอมีนาไปฟังกันหน่อยค่ะไปฟังคุณโมครับผมโมได้เห็นกับตาตัวเองแล้วค่ะว่าเป็นเครื่องพี่จริงหรือว่าไม่จริงแสดงว่าโมได้เห็นมากกว่าที่เขาปล่อยออกมาแล้วใช่ปะใช่ไหมก็เป็นไปตามที่เขาพูดแหละค่ะเพจเมลอน Official ที่มีคนตามล้าน4กว่าๆนะคะก็คนนี้เป็นคนทำขึ้นมาใช่ค่ะรู้ว่าเป็นถ้าพี่ถามแล้วพี่หนูพอตอบได้เนาะว่าน้องโมรู้ว่าใครเป็นคนทำรู้ค่ะเราได้บอกเรื่องนี้กับตำรวจหรือใครไหมคะถ้าในทางตำรวจไซเบอร์ซึ่งมันต้องมีผู้เสียหายใช่ไหมคะทีนี้ไม่มีผู้เสียหายทางตำรวจไซเบอร์ก็ทำอะไรไม่ได้ตามกฎหมายอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกคะอยู่เมืองไทยนะคะอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกคะตอบไม่ได้อะขอโทษค่ะโอเคเข้าใจส่วนตัวโมเองโมเชื่อว่าเขามาช่วยหรือเขามาปั่นถามว่าถ้าจะปั่นเพื่อให้เรื่องไม่เงียบก็เราก็ปล่อยให้เขาทำแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะปั่นแล้วพี่เราเสียหายเราก็มีการขอไว้ว่าเราไม่อยากให้พี่เราเสียหายถ้าเขาจะปล่อยออกมาเพื่อหาความจริงก็ขอให้มันเป็นหลักฐานจริงๆที่มาจากเครื่องพี่เราจริงๆซึ่งหนูมีการเอาอีกไลน์นึงเพื่อแอดไลน์หนูมาแล้วหนูก็ขอดูเครื่องแล้วจริงๆขอดูอัลบั้มต่างๆรูปภาพต่างๆหนูขอดูทั้งหมดแล้วค่ะหลังจากที่ส่งให้พี่ติ๊กก็คือหนูเนี่ยแหละค่ะหนูก็ได้เห็นภาพนั้นเหรอหลังจากที่โทรหาพี่ติ๊กก็คือโทรมาหาหนูไงอ๋อโทรมาจริงๆเขาชี้แจงในเพจด้วยว่าจริงๆไม่ใช่เป็นเขาที่ปล่อยรูปเมื่อวานเขาโทรมาตอนประมาณบ่าย 2:39 ค่ะถัดจากพี่ติ๊กเลยใช่ค่ะวิดีโอคอลมาค่ะเราขอเขาแล้วค่ะขอแล้วแล้วก็มีการตกลงกันแล้วเรียบร้อยค่ะเราเชื่อใจเขาได้ใช่ไหมว่าเขาจะไม่ตอนนี้มันเชื่อใจใครไม่ได้หรอกอันนี้หนูยอมรับแต่ว่าเราก็ทำเท่าที่เราทำได้อะค่ะเชื่อใจใครไม่ได้โมรู้แล้วเพราะว่าโมบอกอย่างนี้ว่าหลังจากที่เขาโทรหาคุณกระติกเขาโทรหาคุณโมอมีนาต่อและคุยกันแล้วด้วยแล้วคุยกันแล้วแล้วโมขอร้องด้วยใช่ไหมขอร้องว่าก็คุยกันว่าเรื่องที่จะไม่ปล่อยรูปไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่โมเขาบอกไงว่ามันไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวถ้ามันมีหลุดออกมาอีกมันจะทำยังไงทีเนี้ยโอ้ยแล้วตอนนี้คิดว่าทุกคนก็น่าจะพอเดาๆกันเป็นในทางเดียวกันเนาะใช่ว่าตอนนี้ใครเป็นคนโพสต์ yeah. แล้วก็น่าจะโมเขาก็ขอร้องเนี่ยไม่ให้อย่าทำร้ายแตงโมได้ไหมด้วยการที่แฉภาพที่ไม่ดีทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรอะไรเป็นอะไรเข้าใจปะถ้าคือถ้าอยู่ใกล้ๆก็คือจะเขย่าไหล่อย่างเงี้ยโอ๊ยเป็นอะไรเป็นอะไรผมไม่ใช่แค่เขย่าไหล่พูดความจริงไงพูดอะไรเป็นตำรวจเหรอไม่คือวิธีการอ่ะมันยังไงคือมันไม่ได้เลยคือมันไม่ได้เลยปอคืออันนี้เราพูดกันในฐานะที่หนึ่งคนที่คุณกำลังพูดอยู่อ่ะเขาเสียชีวิตไปแล้วแค่นี้อ่ะมันก็เสียใจมากอยู่แล้วแล้วสิ่งที่คุณเปิดเผยมามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคดีเลยมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นอ่ะทำไมก็ต้องขู่เขาว่าไม่มีที่ยืนในสังคมเป็นอะไรเป็นอะไรใครผมเขาฉันโมโหแล้วถ้าเป็นคนเดียวกับที่เราคิดกันอะเป็นอะไรกับตาของกูแล้วเป็นอะไรไม่แต่ก็เห็นทนายรออะไรอะก็ทนายบอกแม่ไปคุยกับเขาไงไม่กับฉันอะฉันนึกว่าเขาเผาแล้วนะเขาแพ้ก็เคยโดนจริงเหรอเธอเอ้าฉันก็ถึงถามจะคันเขย่าไหลว่าเป็นอะไรก็คือทุกคนรู้กิจศัพท์หมดยกเว้นคุณแม่งงคุณแม่ไม่รู้งงคุณแม่เล่นวีซิงอยู่ตอนนี้อีกทีนึงฉันทำเพื่อคุณแม่ให้เท่ากันคุณแม่ไม่ต้องฟ้องนะคะหนูตบมันให้แล้วค่ะโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันต่อค่ะบอกเลยว่ายังไม่หมดแค่นี้แน่ๆวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นอะไรGo, go, go.
เออ